This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ธนาคารปัจจุบันนะครับที่เขาไม่ได้ปล่อยสินเชื่อรายย่อยเยอะมากนักเพราะว่าธนาคารมีข้อมูลไม่เพียงพอเช่นเฒ่าแก่จะไปขอกู้นอกจากจะต้องมีงบการเงินย้อนหลังแล้วเนี่ยนะครับเฒ่าแก่จะต้องเซ็นค้ำเองด้วยพอธนาคารกลัวเพราะไม่มีข้อมูลก็เลยคิดแพงนะครับพอคิดแพงรายย่อยนะครับที่จำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเลยต้องไปหาสินเชื่อนอกระบบธนาคารในรูปแบบใหม่ที่เป็น Virtual Bank เนี่ยจะตอบโจทย์ได้เพราะว่าเขาใช้ข้อมูลอย่างอื่นการใช้โทรศัพท์มือถือบัญชีใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำค่าไฟหรือพวกที่ใช้ Wallet จับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันเอามาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับ Virtual Bank ได้โอ้ที่เขาเรียกว่า Digital Footprint สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลได้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของปัญหาคลาสสิกก็คือเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของคนไทยนะครับจะพบว่าคนไทยนั้นบางคนต้องการสินเชื่อแต่เข้าไม่ถึงครับจนกระทั่งท้ายที่สุดนะถูกบีบออกไปนะครับต้องใช้เป็นหนี้นอกระบบด้วยบางทีจะเข้าไปกู้แบงก์ธรรมดาก็บอกว่าดอกเบี้ยค่อนข้างสูงทีเดียวแต่ตอนนี้มีนวัตกรรมที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีและมากับ Virtual Bank สิ่งเหล่านี้หลายคนมองว่ามันสามารถที่จะทำให้คนไทยเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านเป็นนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทยคุณชลเดชเขมรัตนาหรือว่าคุณนึกครับคุณนึกสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเริ่มต้นก่อนครับคุณนึกครับครับคนไทยบอกว่าเข้าถึงสินเชื่อได้ยากก็เลยวิ่งไปหาสินเชื่อนอกระบบอยู่ก้อนใหญ่ๆเลยครับทำไมมันจึงเป็นแบบนั้นครับต้องบอกว่าธนาคารปัจจุบันนะครับที่เขาไม่ได้ปล่อยสินเชื่อรายย่อยเยอะมากนักรวมไปถึงธุรกิจ SME ซึ่งอาจจะไม่ได้มีงบการเงินอะไรชัดเจนนะครับสาเหตุที่ธนาคารไม่ปล่อยเพราะว่าธนาคารมีข้อมูลไม่เพียงพอนะครับธนาคารเขาไม่ทราบว่าคุณภาพของเครดิตของนายชนเดชเวลาเดินไปกู้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่ทราบเขาเลยต้องคิดแพงไว้ก่อนนะคิดแพงไว้ก่อนไม่พอนะครับในบางการกลัวชักดาบใช่ในบางกรณีอย่างเช่นเฒ่าแก่จะไปขอกู้นะครับนอกจากจะต้องมีงบการเงินย้อนหลังแล้วเนี่ยนะครับเฒ่าแก่จะต้องเซ็นค้ำเองด้วยโอเคนะครับหลายๆอย่างพอธนาคารกลัวเพราะไม่มีข้อมูลก็เลยคิดแพงนะครับพอคิดแพงรายย่อยนะครับที่จำเป็นต้องใช้เงินเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เขาเลยต้องไปหาสินเชื่อนอกระบบคุณชลเดชพอบอกว่าเรื่องของแบงก์เองต้องมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเวลาที่มีคนที่เขาไปกู้ยืมแบบนี้บอกว่าต้นทุนก็สูงนะครับอยากให้อธิบายโครงสร้างให้ฟังว่าทำไมต้นทุนหรือเรียกว่า cost of fund มันสูงครับต้นทุนที่สูงเนี่ยมันมาจากต้นทุน2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือธนาคารเขามีต้นทุนทางการเงินนะครับจากผู้ฝากเงินทางประเทศนะครับแล้วก็ในบางครั้งถ้าเกิดว่าสภาพคล่องจำเป็นที่ต้องไปกู้เงินคนอื่นมาอันนั้นคือคอสต์ฟันของธนาคารโอ้คือกว่าเขาจะมีเงินมาให้เรากู้เนี่ยใช่เขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยคนอื่นใช่ครับไม่จะเป็นคนที่มาฝากเงินก็ดีคนที่เขาไปกู้มาให้กู้ต่อก็ตามแต่ครับถูกต้องแบงค์ไม่ได้เสกเงินได้เองถูกไหมครับเขาต้องไปกู้มาครับแล้วก็มาปล่อยกู้ต่อเราง่ายๆเวลาปล่อยกู้ต่อเราเนี่ยดอกเบี้ยเขาต้องเอาให้คุ้มแน่นอนถามว่าคุ้มอะไรก็คือคุ้มความเสี่ยงที่เราอาจจะไม่จ่ายคืนหนี้โอเคถูกไหมครับหรือถ้าเราเรียกกันว่า NPL ที่เราเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อ SME แน่นอนโอกาสที่จะเบี้ยวหนี้เนี่ยสูงกว่าบริษัทใหญ่ๆอยู่แล้วโตแน่นอนดังนั้นเราจะไปกู้เงินเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องโดนดอกเบี้ยแพงครับประเด็นสำคัญของต้นทุนประเด็นแรกเนี่ยก็คือว่าธนาคารเขาไม่รู้ข้อมูลของคนกู้เขาไม่ทราบว่าเรามีคุณภาพเครดิตแค่ไหนโอเคถูกไหมครับเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไปเปิดดูงบการเงินในตลาดหลักทรัพย์ได้ถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่จะดูว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเนี่ยนะครับเขาต้องดูถ้าเป็นเจ้าของ SME เขาจะของบการเงินแบงค์จะของบการเงินครับนะครับแล้วก็ในบางครั้งก็อาจจะขอให้เจ้าของหรือเฒ่าแก่เนี่ยเซ็นค้ำนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาแน่นอนเขาก็ดูประวัติข้อมูลเครดิตเราในเครดิตบูโรนะครับแล้วเขาก็ปล่อยกู้ตามนั้นซึ่งดอกเบี้ยแน่นอนมันก็จะสูงกว่าบริษัทใหญ่ๆขอกู้อยู่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือถึงแม้ธนาคารจะไม่ปล่อยกู้เราเขาก็มีต้นทุนเงินเดือนผู้บริหารเงินเดือนพนักงานนะครับค่าเช่าที่โอเคต้นทุนระบบ ต้นทุน IT นะครับ IT เนี่ยสำคัญนะครับระบบที่เราใช้โมบายแบงกิ้งทุกวันนี้
ทำยังไงให้คนใช้สิ้นเดือนแล้วไม่ล่มเนี่ยเขาลงทุนเยอะนะครับโอเคดังนั้นต้นก็ไม่ได้ได้มาฟรีเหมือนกันไม่ได้ได้มาฟรีต้นทุนเพียบเลยนะฮะใช่ครับดังนั้นต้นทุนที่สูงตรงนี้ก็มีผลกระทบทำให้หลายๆคนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้นะครับ okay. อีกส่วนหนึ่งที่เป็นต้นทุนต่อสังคมนะครับก็คือกำไรของธนาคารพาณิชย์ซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วแบงก์ใหญ่เนี่ยกำไรประมาณไตรมาสละหมื่นล้านครับนั่นแหละฮะอันนั้นคือต้นทุนที่ทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้ของรายย่อยทำไมถึงแพงผมถามเพิ่มเติมอย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยคุณนึกพูดมา2ครั้งการที่ไม่รู้ข้อมูลของผู้กู้โดยปกติก็จะเห็นนะสมมติ SME ก็สเตทเมนต์แบงค์ใช่ไหมสมมติคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็สเตทเมนต์ที่บอกว่าผู้จ้างนะครับผู้จ่ายเงินได้เนี่ยเขาให้ไปเท่าไหร่หลายอย่างดูสเตทเมนต์ก็ได้ก็น่าจะสามารถเข้าถึงไหมครับใช่สำหรับคนกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ใช่สำหรับอย่างเช่นอาชีพอิสระถ้าไม่มีบัญชีเงินเดือนโอเคชัดเจนละครับหรือว่าเกษตรกรถูกไหมครับเขาไม่ได้มีบัญชีเงินเดือนเขาแค่ได้เงินมาซึ่งเป็นซีซันอลด้วยเป็นฤดูกาลกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ก็เงินเข้าไปพักนะครับดังนั้นถึงบอกว่าธนาคารในรูปแบบใหม่ที่เป็น Virtual Bank เนี่ยจะตอบโจทย์ได้เพราะว่าเขาใช้ข้อมูลอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้รู้ตัวตนได้อย่างดีเลยนะครับไอ้พวกบัญชีใช้จ่ายสำหรับค่าน้ำค่าไฟใช้หมดเลยหรือพวกที่ใช้วอลเล็ตจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันพวกนี้ครับเป็นข้อมูลที่เอามาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อสำหรับโบชัวแบงค์ได้โอ้ที่เขาเรียกว่าดิจิทัลฟุตพริ้นใช่ครับเราทำธุรกรรมอะไรก็ตามบนมือถืออาจจะไม่ได้มีสลิปเงินเดือนก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลได้แม้กระทั่งโซเชียลมีเดียdata นะครับหรือแม้กระทั่งข้อมูลในการล็อกอินนะครับสมมุติว่าเราล็อกอินหลายสกรีนเลยทั้งโมบายแท็บเล็ตนะครับเดสก์ท็อปอะไรก็ตามแต่ทีวีก็รู้ได้ด้วยว่าเป็นรุ่นไหนถูกไหมครับ ครับมันสื่อถึงคุณภาพเครดิตได้ครับเมื่อสักครู่ใช้คำว่า virtual bank หรือว่าธนาคารไร้สาขาครับหลายคนจะบอกว่ามันคืออะไรอ่ะมันแล้วมันต่างจากแบงค์ธรรมดาไงเพราะมันก็คือธนาคารถูกไหมฮะครับครับมันต่างกันยังไงแล้วมันจะเข้ามาอุดรูเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อของคนไทยได้ไงครับได้ครับถ้ามองในแง่ผู้ใช้งานเราอาจจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างโมบายแบงกิ้งที่เราใช้อยู่กับ Virtual Bank โอ้เพราะว่าเราใช้มือถือเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยต่างกันเยอะมากหลังบ้านถ้าเป็น Virtual Bank คือธนาคารที่ทำใหม่หมดเลยแล้วไม่ต้องมีสาขาครับนะครับไอ้แค่คำว่าไม่ต้องมีสาขาเนี่ยประหยัดได้เยอะลองคิดถึงธนาคารปัจจุบันนะครับมีสาขามีพนักงานที่เป็นฟิกคอสนะครับยังไม่พอระบบที่พัฒนามาเนี่ยนอกจากไปลงทุนพัฒนาระบบใหม่แล้วยังต้องดูแลรักษาระบบเก่าแล้วต้องทำข้อต่อให้ระบบใหม่กับระบบเก่าเนี่ยทำงานด้วยกันได้ okay. อย่างเช่นเรามีบัญชีในโมบายแบงกิ้งใช่ไหมครับเดินไปสาขายังต้องดูยอดได้ต้องถอนเงินได้ไอ้ข้อต่อตรงนี้มันแพงดังนั้นถ้าเกิดเราทำ Virtual Bank ใหม่หมดเลยแล้วทุกอย่างอยู่บนคลาวด์ไม่ต้องมีสาขาไม่ต้องมี ATM แต่อาจจะไปใช้ ATM Pool หรือไปใช้ Banking Agent นะอย่างเช่นไปขอร้านสะดวกซื้อให้เป็น Banking Agent อันนี้ต้นทุนมันต่ำพอต้นทุนต่ำแล้วใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเข้าถึงข้อมูลมันก็สามารถที่จะให้เงินกู้กับคนที่เดิมเข้าไม่ถึงแหล่งเงินกู้หรือที่เราเรียกว่า Underserved ได้เพราะฉะนั้น Virtual Bank นะฮะแก่นของมันไม่ใช่ว่าทำออกมาให้เป็นรูปแบบดิจิตอลเพราะแบบนั้นมันมีอยู่แล้วเราใช้อยู่แล้วแต่แก่นของมันคือทำยังไงให้เซิร์ฟคนที่ underserve นะครับก็คนที่ underserve ของประเทศก็คือรายย่อยผู้คนทั่วไปเดินถนนที่ตอนนี้ปัญหาหนี้ครัวเรือนต่อ GDP สูงมากนะครับเราสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกถ้าดูประเทศกำลังพัฒนานี่เราอันดับหนึ่งนะฮะไอ้ 90.6 เนี่ยนะใช่ครับอันดับหนึ่งครับเราต้องทำยังไงให้คนเข้าถึงสินเชื่อในขณะเดียวกันคนปล่อยสินเชื่อก็ต้องปล่อยอย่างมีความรับผิดชอบครับผมขอ2ส่วนบ้างแล้วกันนะครับส่วนแรกที่บอกว่าการเข้าถึงข้อมูลจะง่ายขึ้นนะครับ Virtual Bank เขาจะทำได้ยังไงกับ2คือที่บอกว่าต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ยจะต่ำลงการอนุมัติจะง่ายขึ้นอยากให้อธิบายกลไกให้ฟังนิดนึงครับครับถามว่าทำไมดอกเบี้ยต่ำลงนะครับเพราะว่าพวกต้นทุนฟิกคอสทั้งหลายแหละพวกสาขาหรือว่าการดูแลระบบเดิมไม่มีเลยเหมือนกับเริ่มจากกระดาษขาวละได้เป็นกระดาษขาวไม่ต้องมีของเดิมให้เป็นเครื่องหลังใช่ครับเรียกงี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะลงไป อยู่ที่สเปรดอย่างเดียวเลยถ้าไม่มีฟิกคอสนะครับอีกเหตุผลหนึ่งตอบคำถามอีกข้อหนึ่งเข้าถึงได้มากกว่าเดิมได้ยังไงเพราะว่าใช้ดิจิตอลแชนเนลอย่างเดียวไม่จำเป็นต้องให้เดินไปที่สาขาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีโทรศัพท์ทำได้ในต่างประเทศนะครับต่อให้ไม่ใช่สมาร์ทโฟน เขาก็เข้าถึงได้นะครับมีกรณีศึกษาในอย่างแอฟริกา
ที่คนเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงแม้กระทั่งเปิดบัญชีธนาคารเขาก็ไปธนาคารที่เป็น virtual bank ผ่านมือถือไปเลยอย่างนี้ก็มีครับโอ้โหเวิร์กมากทีนี้ผมถามนิดนึงอันนี้ถ้าจำไม่ผิดธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะเตรียมออกใบอนุญาตครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด3เจ้าด้วยกันครับถามนิดนึงครับว่าคนที่เขาจะมาประกอบธุรกิจเองเขาอาจจะมีข้อห่วงกังวลเหมือนกันครับเฮ้ยเดี๋ยวจะมีการชักดาบเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยส่วนนี้ได้ยังไงบ้างครับเพราะนั่นคือเพนพอยต์ครับทำไมเนี่ยแบงค์ธรรมดาไม่กล้าปล่อยจนหลายคนเลยก็จะต้องวิ่งเข้าไปหาระบบการเงินนี่นอกระบบธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคาดว่าจะเปิดรับสมัครนะครับตอนรับสมัครเนี่ยใครก็สมัครก็ได้ถ้ามีคุณสมบัติเพียงพอครับนะครับคร่าวๆก็คือทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาทอันนี้ก็ต้องเป็นเบอร์ใหญ่ระดับนึงละสตาร์ทอัพคงไม่มีตังค์นะครับแล้วก็อีกข้อนึงคือต้องมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นธนาคารพาณิชย์ในไทยเนี่ยก็ออกข่าวมาว่าจะจับมือกับคนนู้นคนนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับอย่างเช่นบางธนาคารจับมือกับบริษัททำเครือข่ายโทรคมนาคมอันนี้หาข่าวได้นะครับบางธนาคารจะจับมือกับ Virtual Bank ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วในต่างประเทศนะบางแหล่งก็อาจจะเป็นคนที่มี data อยู่แล้วนะครับสำหรับคำถามที่บอกว่าแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าผู้กู้จะไม่ชักดาบและจะตามยังไงก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยธนาคารไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เทลโก้มีที่บริษัทโทรศัพท์มือถือมีถูกไหมครับแต่อันเนี้ยโดยความยินยอมของลูกค้าคือถ้าคุณจะกู้คุณต้องเปิดให้เขาใช้ใช่ครับพวกแบบ personal data เนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลต้องเปิดเผยเขาใช่ครับแล้วเขาจะเห็นหมดเลยโอเคยกตัวอย่างบางเครือที่เขามีธุรกิจหลากหลายมีทั้งโทรคมนาคมมีทั้งร้านสะดวกซื้อมีหลายๆอย่างขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อครับถ้าเรายินยอมเขาเข้าถึงข้อมูลได้หมดเพราะฉะนั้นการใช่ครับการเข้าถึงข้อมูลมันแม่นกว่าเดิมดังนั้นโอกาส NPL เนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับและการบังคับใช้นะครับเวลาที่เบี้ยวหนี้แล้วเนี่ยยกตัวอย่างเขาอาจจะตัดสัญญาณมือถือเราก็ได้นะหรือเบอร์ที่เราใช้มานานๆโอเคถูกไหมครับมันจะต่างจากเดิมที่ธนาคารเขาไม่มีข้อมูลนะครับครับผมว่าในส่วนของแบงก์ชาติเองก็ดำเนินการไปผู้ที่ต้องการที่จะแสดงความจำนงก็ด้านหนึ่งทีนี้มาดูด้านของผู้กู้บ้างผมฝากทิ้งไว้แค่นี้แต่แล้วคุณจะบอกว่านี่น่าจะเป็นข่าวดีในอนาคตสิ่งที่เขาควรจะเตรียมการเพื่อที่จะเรียนรู้การเข้าถึงสินเชื่อผ่านการใช้เทคโนโลยีใหม่แบบ Virtual Bank นี้เนี่ยเขาควรจะเตรียมการอย่างไรครับเราต้องserious เราต้องจริงจังกับเรื่องข้อมูลเครดิตเรามากขึ้นโอเคนะครับคนไทยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของข้อมูลเครดิตหรือว่าฟุตพริ้นท์ทุกอย่างที่เรามีในโลกอินเทอร์เน็ตครับต้องบอกว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับสร้างฟุตพริ้นท์ที่ดีสร้างเครดิตที่ดีนะครับต่อไปเครดิตในบ้านเราเนี่ยน่าจะสำคัญมากๆเหมือนกับที่ประเทศจีนเขาทำเหมือนเป็นสมุดพกไหมครับใช่ครับสมุดพกติดหน้าเราไปเลยโอเคโอเคนะครับในสมุดพกตลอดชีวิตลามไปถึงโซเชียลสกอร์ริงด้วยซ้ำถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเรามีเครดิตดีเราจะไปเช่าอะไรก็ไม่ต้องวางมัดจำขอวีซ่าก็ง่ายนะครับต่อไปเมืองไทยผมว่าก็น่าจะมีฟุตพริ้นท์ที่ไม่ต่างกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับมาให้ความรู้ผมว่าเป็นประโยชน์มากๆเพราะว่านี่คือสิ่งที่หลายประเทศเดินหน้าไปแล้วครับและบ้านเราก็จะเดินหน้าไปถึงตรงนั้นแต่ต้องใช้ให้เป็นด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณคุณลึกมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับชอบจริงๆเลยที่บอกว่าเรื่องของข้อมูลทางเครดิตครับที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ใส่ใจในส่วนนี้สักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้องเข้าใจมันมีความสำคัญไม่แพ้สมุดพกเวลาที่เราเรียนหนังสือนะครับและมันจะอยู่กับเราตลอดไปและชีวิตทางการเงินอยู่กับพวกเราตลอดเวลาด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของรายการของเรานะครับเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice